สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Love No Channel by นุชค่ะพร้อมที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิยายรักโรแมนติกโรมานเรื่องหัวใจต้องมนตากันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เสนอเป็นตอนที่29ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะในขณะนั้นเองกวินเดินตามหามินตราเขาได้กลิ่นหอมของอาหารก็เลยเดินเข้าไปในครัวและก็ไม่ผิดหวังเพราะเขาพบแฟนสาวกำลังยืนประกอบอาหารอยู่ที่หน้าเตาจึงเดินเข้าไปสวมกอดเธอจากทางด้านหลังและก้มลงสูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากแก้มนวลหอมจังเลยครับฟ้าอรุณสวัสดิ์ค่ะอะไรหอมคะแก้มของคุณแล้วก็อาหารด้วยครับกำลังทำอะไรอยู่ครับหม้อนี้ก็ซุปมักกะโรนีหมูยังไงล่ะคะคุณหิวหรือยังจะกินข้าวต้มรวมมิตรทะเลซุปมักกะโรนีหมูหรือว่าจะกินอาหารเช้าแบบฝรั่งดีคะผมยังไม่หิวเวลากินพร้อมกับนายพัดและน้องสาวของคุณดีกว่าเมื่อคืนคุณนอนหลับสบายดีหรือเปล่าฟ้าส่วนผมนอนไม่ค่อยจะหลับเลยมันคอยแต่จะคิดถึงคุณอยากที่จะไปนอนกอดคุณแต่คุณใจร้ายกลับสั่งให้ผมไปนอนที่โซฟาเขาพูดพร้อมกับจูบไซส์ซอกคอของเธอปล่อยค่ะอย่าทำลุ่มล่ามแบบนี้สิคะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเมทาวีเดินเข้ามาเห็นฉากสวีทฮาร์ทของพวกเขาเข้าพอดีเธอจึงเอ่ยแซวนี่ตะวันมาขัดจังหวะอะไรใครหรือเปล่าคะใช่เลยครับคุณน่าจะเข้ามาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยเหรอคะงั้นเดี๋ยวตะวันออกไปรอข้างนอกก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องออกไปเลยจ้ะตะวันมาช่วยพี่จัดโต๊ะอาหารดีกว่าได้เลยค่ะในระหว่างที่กำลังนั่งกินอาหารกันอยู่นั้นตะวันชวนฟ้าไปเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นบางอย่างกวินและเพียพัฒน์เลยขอตามไปด้วยโดยจะอุทิศตัวเป็นสารถีและคนช่วยถือของเมื่อมาถึงห้างสรรพสินค้ามินตราและเมทาวีก็ขอตัวไปเดินซื้อของโดยยืนยันให้พวกเขาสองคนนั่งรออยู่ที่ร้านกาแฟเพราะเกรงว่าเขาจะเบื่อซะก่อนสองพี่น้องเดินเลือกดูเสื้อผ้ากันอยู่เลยไม่ได้สังเกตเห็นชายหนุ่มคนนึงที่กำลังเดินตรงมาฟ้าใช่ไหมครับสองสาวหันไปทางต้นเสียงนั้นกันคุณกลับมาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่คะครั้งล่าสุดที่เราเจอกันดูเหมือนคุณจะไปทำงานที่อเมริกาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้คะผมกลับมาประชุมที่นี่อีก2วันถึงจะกลับคุณสบายดีนะสบายดีค่ะมีทาวีรู้สึกคุ้นหน้ากันแต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวดูเหมือนชายหนุ่มจะเคยคบหาดูใจกับพี่สาวของเธออยู่พักนึงซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเลิกลากันไปด้วยความเข้าใจผิดในขณะที่กำลังยืนคุยกันอยู่นั่นเองเสียงโทรศัพท์มือถือของเมทาวีก็ดังขึ้นเธอเอ่ยขอตัวไปรับโทรศัพท์โดยทิ้งให้ทั้งคู่ยืนคุยกันตามลำพังการพูดกับอดีตแฟนสาวว่าถ้าเธอกลับไปอเมริกาเมื่อไหร่หรือมีปัญหาอะไรให้ติดต่อเขาได้ทุกเวลาโดยไม่ลืมที่จะยื่นนามบัตรให้เธอเมทาวีคุยโทรศัพท์กับเบียร์พาสิสักพักก็วางสายและเดินกลับไปสมทบกับมินตราซึ่งเป็นจังหวะที่กันขอตัวไปทำธุระพอดีในตอนนั้นเองที่กวินและเพียพัฒเดินตรงมาสมทบกับพวกเธอกวินอยากจะรู้นะว่าเมื่อกี้แฟนสาวของเขายืนคุยอยู่กับใครแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากถามทั้ง4คนตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันไปซื้อของเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและอีก2ชั่วโมงจะกลับมาเจอกันที่เดิมโดยกวินแยกตัวไปกับมินตราส่วนปิยพัฒน์ก็ถูกเมทาวีทั้งลากทั้งจูงให้เขาเดินตามเธอไปที่โน่นที่นี่ตามแต่ใจเธอต้องการสุดท้ายก็มาหยุดอยู่ที่แผนกเสื้อผ้าผู้ชายที่มีแต่ยี่ห้อแบรนด์เนมชื่อดังหญิงสาวให้เขาลองชุดโน่นชุดนี้ตามที่เธอเลือกสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าลำลองให้เขา2ชุดซึ่งเขาก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่เธอเลือกให้2วันต่อมาปิยพัฒน์และเมทาวีจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าพร้อมกันเขาได้นำเครื่องเพชรที่เธอเคยใส่เดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนั้นและเขาเป็นคนประมูลไว้ได้มาสวมให้เธอถึงแม้หญิงสาวจะปฏิเสธแต่เบียพัทยืนยันว่าเขาประมูลเครื่องเพชรชุดนี้มาเพื่อเธอโดยเฉพาะเมทาวีกล่าวขอบคุณชายหนุ่มสำหรับเครื่องประดับราคาแพงที่เขามอบให้เบียพัทยื่นแขนให้เธอเดินควงออกจากห้องไปกวินกับมินตราก็มาร่วมในงานเลี้ยงนี้เช่นกันโดยมินตราสวมชุดลาตีเกาะอกสีครีมที่ตัดเย็บด้วยฝีมือประณีตนักข่าวได้ลุมล้อมพวกเขาเพื่อขอสัมภาษณ์เล็กน้อย
ก่อนที่กวินจะขอตัวพาแฟนสาวเดินเข้าไปในงานหลังจากนั้นไม่นานปิยภัทรก็โคเมทาวีมาที่ห้องจัดเลี้ยงโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆและเอ่ยขอตัวเข้าไปในงานพร้อมกับเลขาสาวสวยที่คืนนี้มาพร้อมกับความเซ็กซี่ใครก็ตามที่ได้พบเห็นก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมไปกับความสวยงามและความเซ็กซี่ของเธอเพราะเธอแต่งตัวด้วยชุดสีดำของแบรนด์เนยี่ห้อดังถึงแม้จะแบบเรียบๆแต่เนื้อผ้าและการตัดเย็บประณีตอย่างที่สุดด้านหน้าคอเสื้อแหวกลึกลงไปเห็นล่องอกลำไส้และด้านหลังเปลือยเกือบถึงเอวเมื่อพิธีการบนเวทีเริ่มขึ้นปิยภัทรได้ขึ้นไปกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านและผู้ถือหุ้นทุกคนที่ให้ความสนับสนุนเขามาโดยตลอดและยังให้เกียรติมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ในขณะนั้นเองที่มินตรายืนอยู่คนเดียวเพราะกวินขอตัวไปทักเพื่อนนักธุรกิจคนหนึ่งชลการเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่มินตรายืนอยู่คนเดียวเลยถือโอกาสเดินไปยืนข้างตัวเธอแล้วก็พูดให้ได้ยินกันเพียงแค่สองคนสวัสดีค่ะคุณมินตราคู่ควงคนใหม่ล่าสุดของคุณวินคุณคิดว่าคุณแน่มาจากไหนคิดเหรอว่าหน้าตาจืดชื่อแบบนี้จะยึดกวินเอาไว้ได้ฉันให้เวลาคุณอีกไม่เกินหนึ่งเดือนเท่านั้นรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องถูกเขาเกลียดทิ้งแน่นอนชลการพูดและมองมินตราด้วยสายตาเหมือนจะเยาะเย้ยปนสมเพศที่ในที่สุดเธอเองก็คงจะไม่ต่างไปจากคู่ควงคนอื่นๆของกวินที่ผ่านมาคือจะต้องโดนเขาทิ้งหลังจากที่เขาเบื่อหน่ายคุณเป็นใครและมายุ่งอะไรกับเรื่องส่วนตัวของเราฉันก็เป็นผู้หวังดีนะสิคะคุณไม่รู้หรอว่าวินเขาเป็นคนเบื่อง่ายเขาคบใครไม่ได้นานหรอกค่ะคุณเองก็ควรจะระวังตัวไว้ให้ดีคิดไว้หรือยังว่าถ้าถูกเขาเขียดทิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงมินตรารู้สึกโกรธเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนั้นแต่หญิงสาวเลือกที่จะไม่ต่อปากต่อคำและพูดเพียงแค่ขอบคุณสำหรับความหวังดีถึงแม้ว่าฉันจะไม่ต้องการก็ตามแต่ฉันไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกค่ะฉันก็แค่อยากที่จะเตือนคุณเอาไว้ดูคุณออกจะมั่นใจว่าจะผูกมัดเขาไว้ได้เผื่อใจเอาไว้บ้างก็ดีนะอย่าทะนงว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่นเพราะขนาดฉันที่ไม่เคยยอมแพ้ใครยังผูกมัดเขาไว้ไม่ได้แล้วอย่างเธอผู้หญิงที่ดูจืดชืดแบบนี้รับรองได้เลยว่าเขาคงจะทิ้งคุณเร็วกว่าที่ทิ้งฉันแน่ชลการพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะสะบัดหน้าเดินหนีไปด้วยความสะใจการที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการให้มินตราเป็นกังวลและมีความหวาดระแวงในตัวกวินมันเป็นแผนการของเธอนั่นเองสาเหตุก็เป็นเพราะเธออิจฉาที่กวินดูจะให้ความสำคัญกับมินตรามากเป็นพิเศษเรียกได้ว่ามากกว่าผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยคบหามานั่นเองเมทาวีเดินสวนกับชลการก่อนที่จะเดินไปถามมินตราว่ารู้จักกับผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอมินตราสายหน้าพร้อมกับเล่าเรื่องที่ชลการเตือนเธอให้น้องสาวฟังแต่เมทาวีกับหัวเราะและบอกกับมินตราว่าอย่าไปใส่ใจเลยของแบบนี้อยู่ที่คนกลางอย่างคุณวินว่าเขาจะรักและเลือกใครคงไม่มีใครไปชักจูงเขาได้อีกทั้งยังกล่าวเตือนมินตราว่าไม่จำเป็นต้องเก็บเรื่องนี้มาคิดมากแค่เธอรักและเชื่อใจในตัวเขาก็พอมินตราพยักหน้าแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้อยู่ดีเพราะใครต่างก็รู้ถึงกิตติศัพท์ในความเจ้าชู้ของเขาที่สำคัญตัวเขาเองก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าเขาชอบความเป็นอิสระไม่อยากมีข้อผูกมัดอะไรกับใครและจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครทั้งสิ้นปิยภัทรเดินตามมาสมทบกับสองสาวพร้อมกับเอ่ยขอตัวเมทาวีสักครู่พอจะพาเธอไปแนะนำให้ผู้ถือหุ้นรู้จักชายหนุ่มแนะนำให้หญิงสาวรู้จักกับผู้ถือหุ้นและลูกค้าบางรายที่สำคัญของเขาจนกระทั่งมาแนะนำให้รู้จักกับเสี่ยจักรพันธ์ความจริงแล้วเขาเองไม่อยากที่จะแนะนำเพราะเขาไม่ชอบที่หน้าเสียคนนี้เพียงแต่ว่ามันแทนไปยืนรวมกลุ่มอยู่กับลูกค้าคนสำคัญของบริษัททำให้เขาต้องแนะนำเธอให้รู้จักกับมันไปด้วยตะวันนี่เสียจักรพันธ์เป็นลูกค้าของบริษัทเราเสียครับนี่เมทาวีเลขาของผมสวัสดีครับคุณจักรพันธ์ยินดีที่ได้รู้จักค่ะหญิงสาวยื่นมือไปตรงหน้าชายหนุ่มเขาจับมือของเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยสายตาก็ดูโลมเลียมองไปที่หน้าอกขาวของเธอที่โผล่พ้นเสื้อชุดลาตีสีดำที่เธอสวมใส่อยู่จนเธอต้องพยายามบิดมือหลุดออกมาจนได้เมทาวีไม่ชอบสายตาที่เขามองมามันเหมือนไม่ให้เกียรติกันแต่ก็ต้องเก็บอาการไม่พอใจเอาไว้แต่ภายใน
ปิยพัฒน์เองก็สังเกตเห็นเช่นกันเขาหงุดหงิดแต่ไม่สามารถแสดงอารมณ์อะไรออกมาได้สวัสดีครับคุณเมธาวียินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับถ้าคุณเบื่อที่จะทำงานกับคุณปิยพัฒน์เมื่อไหร่ก็ติดต่อผมได้นะครับผมอยากได้คุณเขาหยุดนิ่งไปชั่วขณะแล้วจึงพูดต่อไปทำงานด้วยจะเป็นเลขาส่วนตัวของผมก็ได้นะครับแต่ทั้งเมธาวีและปิยพัฒน์รู้ดีว่าเขาไม่ได้อยากที่จะให้เธอไปเป็นเลขาแต่อยากได้เธอไปทำอย่างอื่นให้มากกว่าปิยพัฒน์เอ่ยขอตัวไปทักทายคนอื่นเชิญตามสบายครับหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับเขามองไปที่หน้าอกของเธอด้วยท่าทางหิวกระหายปิยพัฒน์รีบจูงมือตะวันเดินเลี่ยงผู้คนออกมาตรงที่รับตาคนบ้าชะมัดเลยเกลียดไอ้พวกหัวงูพวกนี้จริงๆคุณหงุดหงิดอะไรคะคุณไม่สังเกตเห็นบ้างเหรอตะวันว่าคืนนี้มีแต่ผู้ชายจ้องมองหน้าอกของคุณตาเป็นมันพวกโรคจิตงั้นคุณก็จัดอยู่ในประเภทนั้นด้วยมาสิคุณหมายความว่ายังไงก็คุณเองก็มองที่หน้าอกของฉันเหมือนพวกผู้ชายหื่นกามพวกนั้นเหมือนกันชายหนุ่มยิ้มพร้อมกับโอบกอดหญิงสาวช่างพูดเอาไว้ในอ้อมกอดปิยพัฒน์มองดูหน้าอกของอีกฝ่ายที่มีเนื้อผ้าปกปิดอกอิ่มได้รูปไม่ถึงคืบเขาสามารถมองเห็นเนินอกโอบได้อย่างชัดเจนภายใต้เสื้อผ้าสีดำบางเบานั่นทำให้ปิยพัฒน์รู้ว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเนินอกของเธอโอ้ my god เธอโนบลาเขาชัดจะไม่อยากให้เธอใส่ชุดนี้ซะแล้วเพราะว่ามันโป๊มากเกินไปที่สำคัญเขาไม่อยากให้ใครมองดูเธอเลยสักคนอยากที่จะเก็บไว้ดูคนเดียวมากกว่านั่นสินะสำหรับผมเองยังอยากที่จะถอดมันออกให้เห็นกันไปชัดๆกว่านี้ด้วยซ้ำไปคนอะไรทั้งสวยทั้งเซ็กซี่น่าสัมผัสไปทั้งเนื้อทั้งตัวผมคิดผิดหรือเปล่านะที่คุณใส่ชุดนี้มางานชุดนี้คุณเป็นคนเตรียมและบอกให้ฉันใส่เองนะคะสวยดีเหมือนกันนะฉันชอบค่ะไอ้สวยนะมันก็สวยดีอยู่หรอกเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโป้มากเกินไปหน่อยนี่สิคุณไม่เห็นเหรอตะวันพวกผู้ชายพวกนั้นมันทำท่าอยากจะได้คุณมากจนน้ำลายจะหกอยู่แล้วหญิงสาวเพียงแต่ยิ้มเมื่อปิยพัฒน์ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นเขาจึงชวนตะวันกลับเข้าไปในงานเราไปเต้นรำกันดีกว่าชายหนุ่มพาเมธาวีไปที่ฟลอร์เต้นรำซึ่งในขณะนั้นมีบางคู่เต้นรำกันอยู่บ้างและมันก็เป็นเพลงจังหวะสโลว์เขาโอบเอวครอบอยู่ของเธอไว้แน่นเธอเองก็เอามือวางไว้ที่อกของเขาในเวลาเดียวกันนั่นเองกวินเดินมาชวนบินตราให้ออกไปเต้นรำด้วยกันเขาพาเธอเต้นไปตามจังหวะอย่างช้าๆยินสาวสังเกตเห็นรอยลิปสติกที่ปกเสื้อของชายหนุ่มเธอพยายามที่จะไม่คิดมากแต่คำพูดของผู้หญิงคนนั้นมันกลับมาดังก้องอยู่ในหัวของเธออยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็เลยต้องเอ่ยปากถามว่ารอยลิปสติกนี้เป็นของใครปวินก้มลงมองเขาก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเขาจะไปเข้าห้องน้ำมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาชนคงจะเป็นตอนนั้นเองที่รอยลิปสติกติดมาเขาไม่มีพิรุธอะไรและดูเหมือนเขาจะรู้ทันความวิตกกังวลของเธอกวินรีบเคลียร์กับเธอว่าไม่มีอะไรก็แค่อุบัติเหตุธรรมดาเท่านั้นขอให้เธอสบายใจได้ไม่ต้องกังวลอะไรและถ้าเธอมีอะไรที่ข้องใจในตัวเขาก็ถามได้ตรงๆอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวมันอาจจะเป็นชนวนทำให้เราสองคนเข้าใจผิดกันได้ถึงแม้จะได้ยินคำยืนยันหนักแน่นจากปากของเขามินตราก็ยังคงมีความกังวลใจอยู่ดีแต่เธอเลือกที่จะไม่พูดและเก็บมันไว้ภายในใจความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาและเธอบ้างต้องติดตามค่ะและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ